กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพอย่างสูงและท่านผู้ที่ติดตามช่องยโสธราสิริภาประภากรนะคะของดิฉันทุกท่านด้วยความเคารพนะคะแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติด้วยนะคะวันนี้นะคะได้มา อัดวิดีโอในการนำเสนอหรือในการพูดสรุปใจความสำคัญที่มีประเด็นในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่3นะคะของพระพุทธศาสนาและปรัชญาแนวคิดมุมมองสังคมยุคหลังโควิด19นะคะซึ่งจัดทำโดยคณะพระพุทธศาสนาและปรัชญามหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยนครปฐมประจำปี2564นะคะซึ่งได้จัดการนำเสนอในวันที่28พฤษภาคม2564ที่ผ่านมานั่นเองนะคะซึ่งในเรื่องของของข้าพเจ้าเองนะคะก็ได้นำเสนอนะคะเรื่องของการศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาทนะคะกับการพัฒนาศิลปะการแสดงพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งตัวของข้าพเจ้าเองนะคะซึ่งเป็นผู้เขียนแล้วก็คณะนะคะร่วมด้วยกับคุณสุริยาคลังฤทธิ์นะคะพระมหาเฉลิมเกียรติแก้วหอมนะคะท่านอาจารย์ดร.เกริกวุฒิกันเที่ยงนะคะซึ่งใจความสำคัญแล้วก็ประเด็นที่มีความต้องการศึกษาในเรื่องนี้นะคะก็จะมีพูดโดยหลักสั้นๆนะคะอย่างได้ใจความว่าการศึกษาเรื่องแหล่งท่องเที่ยวนะคะแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาทเนี่ยกับการพัฒนาศิลปะการแสดงพื้นบ้านเนี่ยจังหวัดสุรินทร์มีวัตถุประสงค์นะคะที่จะศึกษาก็คือ1เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทของจังหวัดสุรินทร์2เพื่อศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทนะคะเพื่อศึกษาแหล่งท่องเที่ยวอันหนึ่งสภาพทั่วไปของแหล่งท่องเที่ยวนะคะ2คือศึกษาแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่มีการจำเพาะขึ้นมานะคะของจังหวัดสุรินทร์แล้วก็3เพื่อพัฒนาศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่ได้จากการที่ได้จากปราสาทเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์นั่นเองนะคะซึ่งการศึกษาในครั้งนี้เนี่ยนะคะได้ทำการสำรวจพื้นที่นะคะสัมภาษณ์ด้วยแล้วก็สังเกตอาการที่มีการจัดงานประเพณีประจำปีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลนะคะได้แก่เจ้าหน้าที่ท่านผู้อำนวยการนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็ท่านรองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ผู้นำชุมชนนะคะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนักวิชาการด้านศาสนาและวัฒนธรรมพระสงฆ์รวมทั้งสิ้น35รูปคนซึ่งมีพื้นที่การศึกษาคือ1ปราสาทภูมิโปนนะคะเราศึกษาปราสาทภูมิโปนซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดมนะคะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์2ปราสาทตาควายตำบลบักในอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์3ปราสาทบ้านไพรตำบลเชื้อเพลิงอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์4ปราสาทช่างปีนะฮะตำบลช่างปีอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์5ปราสาทตาเมินตุ้ยตำบลตาเมืองอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งมีพื้นที่ในการศึกษาเนี่ยนะคะจำนวน5ที่ในพื้นที่ปราสาทการศึกษานะฮะซึ่งผลของการศึกษาเนี่ยพบว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามกลุ่มปราสาทในแถบอีสานเนี่ยมีความน่าสนใจนะคะทั้งในประเทศนะคะประชาชนนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยนะคะก็มีความสนใจแล้วก็ให้ความสนใจเข้ามาเที่ยวถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งนะคะที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะคะฉะนั้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เนี่ยวัฒนธรรมปราสาทกับการพัฒนาศิลปะการแสดงพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์เนี่ยจึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะเป็นบ่อเกิดในการพัฒนาชุมชนและเป็นแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้นะคะที่เราได้มองเห็นนั้นก็คือยกตัวอย่างได้แก่1นะคะการถอดภูมิปัญญานะคะการถอดภูมิปัญญาท้องถิ่น2
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่จำเป็นจะต้องบ่งบอกนะคะ 3. การผสมผสานระหว่างพิธีกรรมทางศาสนาพุทธและพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูและแนวทางการพัฒนาศิลปะที่ได้จากบริบทพื้นที่ที่สำคัญเพื่อดึงดูดและสร้างความน่าสนใจที่อยากเพื่อทั้งยังให้กลายเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมประจำถิ่นได้ต่อไปซึ่งคีย์เวิร์ดในการนำเสนองานเนี้ยก็จะมีอยู่ประมาณ3คีย์เวิร์ดด้วยกันก็คือ1แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม2การพัฒนาศิลปะการแสดง3คือจังหวัดสุรินทร์นะคะฉะนั้นจากที่เราได้ทราบแล้วนั่นเองนะคะว่าในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยนะคะมีการพัฒนารูปแบบในด้านต่างๆทั้งในการเพื่อให้ทันต่อยุคต่อสมัยนะคะซึ่งสิ่งที่สำคัญในยุคสมัยนี้ที่สามารถเรียนรู้นะคะและเข้าใจต่อผู้คนที่สามารถเรียกให้ผู้คนนะคะเข้ามาเที่ยวชมและนำเงินเข้ามาในประเทศได้นั้นมองข้ามไปไม่ได้เลยถึงการท่องเที่ยวนะคะเชิงวัฒนธรรมแล้วก็การท่องเที่ยวอื่นๆไม่ว่าแต่การท่องเที่ยวน้ำทะเลการท่องเที่ยวธรรมชาติการท่องเที่ยวทางศาสนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมการท่องเที่ยวทางเศรษฐกิจนะคะการท่องเที่ยวด้านศิลปะอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะซึ่งโดยเฉพาะโปรแกรมหนึ่งที่สำคัญมากของนักท่องเที่ยวคือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามกลุ่มปราสาทต่างๆนะคะที่เราพยายามที่จะพรีเซนต์แล้วก็นำเสนอนะคะซึ่งเป็นปราสาทของโบราณในแถบอีสานใต้เนี่ยถือได้ว่ามีความน่าสนใจทั้งคนในประเทศเองและก็ต่างประเทศด้วยที่หลั่งไหลเข้ามานะคะนอกจากจะกล่าวไปถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้เริ่มมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2ที่เราเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นก็คือคนเริ่มไปต่างประเทศมากขึ้นนะคะเมื่อไปแล้วนะคะก็ได้เห็นการพัฒนาของบ้านเมืองความสวยงามเศรษฐกิจบ้านเมืองเขานะคะวัดวาอารามนะคะศาสนาวัฒนธรรมประเพณีนะคะก็เกิดความต้องตาต้องใจนะคะก็อาจจะมีการถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอ ออกทางทีวีนะคะต่างๆในสมัยนั้นนะคะก็จะออกทางสื่อโฆษณาออกทางภาพออกทางหนังสือพิมพ์นะคะทุกคนก็จะจินตนาการกันไปว่าอ๋อประเทศนั้นน่าจะเป็นอย่างไรอย่างเช่นเราถ่ายรูปวัดพระแก้วมรกตนะคะลงนิตยสารเราก็ไม่ได้มีโอกาสได้ไปเห็นวิดีโอที่คนเข้ามาถ่ายทำที่คนเขาเข้ามาเพื่อการท่องเที่ยวแล้วก็ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอนะคะเพื่อนำเสนอเลยอันนี้ก็ไม่ใช่ในสมัยนั้นนะคะเราก็จะเห็นเป็นภาพนะคะทุกคนเห็นภาพแล้วก็เกิดความต้องตาต้องใจว่าที่นี่คืออะไรก็พยายามอ่านเนื้อความนะคะพยายามอ่านเนื้อหาว่าอ๋อเป็นวัดพระแก้วมรกตเป็นพระราชวังนะคะของประเทศไทยที่มีความสำคัญมานะคะตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนะคะปัจจุบันนี้ก็ยังดำรงและก็ยังรักษาอนุรักษ์ไว้แล้วก็ยังใช้ประโยชน์ได้ทุกคนทั่วโลกก็มีความใฝ่ฝันว่าถ้ามาเที่ยวในประเทศไทยก็จะมาที่นี่ที่เขาเห็นภาพแบบนี้นะคะฉะนั้นเมื่อยุค20ปีที่แล้วเนี่ยนะคะ20ปีที่แล้วเนี่ยเวลาชาวฝรั่งชาวต่างชาติเนี่ยเวลาจะมาเที่ยวที่ประเทศไทยเขาก็จะมีแผนภาพของเขาว่าที่นี่คือที่ไหนเขาก็จะถามนะคะเขาก็จะถามกลุ่มประเทศของเราว่านี่อยู่ที่ไหนนะคะวัดนี้อยู่ที่ไหนมันไปตรงไหนอะไรยังไงนะคนในพื้นที่ก็จะเข้าใจว่าอ๋อที่นี่พนมรุ้งนะอยู่บุรีรัมย์ต้องเดินทางไปอย่างนั้นอย่างนี้นะตรงนี้อยู่กรุงเทพตรงนั้นอยู่นครราชสีมาอะไรประมาณลักษณะอย่างนี้นะคะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่สร้างรายได้นะคะให้กับประเทศด้วยนะคะฉะนั้น ในยุทธศาสตร์อีกวิธีหนึ่งคือเพื่อการแก้ไขปัญหาต่อระบบเศรษฐกิจนะคะนำมาซึ่งรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นยุทธศาสตร์อีกวิธีหนึ่งเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ตกต่ำและสามารถทำให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนนะคะจึงพยายามหาวิธีการที่จะดึงดูดนะคะใจนักท่องเที่ยวทางนี้เนื่องจากการท่องเที่ยวนั้นไม่ได้ตกไม่จำเป็นที่จะต้องลงทุนมากนะคะแต่มีผลตอบแทนที่คุ้มค่านะคะไม่เหมือนกับทางอื่นที่ต้องลงทุนสูงกว่าจึงได้ผลตอบแทนและก็ต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรทั้งการออกนโยบายระดับชาติการทำแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวนะคะรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวในแหล่งที่เห็นว่าสามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้นะคะการพัฒนาระบบคมนาคมตามโครงสร้าง
พื้นฐานการจัดตั้งองค์กรที่ดูแลการท่องเที่ยวโดยตรงรวมทั้งการจัดปฏิบัติการท่องเที่ยวและปีการท่องเที่ยวไทยขึ้นมาเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้ตามให้ได้การตอบรับที่ดียิ่งขึ้นนะคะฉะนั้นในปี2530เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ารัฐบาลไทยได้ประกาศให้เป็นปีการท่องเที่ยวนะคะและต่อมาในปี2541แล้วก็42เนี่ยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดเป็นการท่องเที่ยวที่เราได้เข้าใจกันดีนั่นคือปี Amazing Thailand นะคะทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เข้ามาเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและก็การแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจเพราะเนื่องจากประเทศไทยมีการจัดกิจกรรมเที่ยวทั่วไทยไปได้ทุกเดือนนะคะควบคู่กับการรณรงค์การตลาดนะคะเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะคะซึ่งการพัฒนาการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นสาขาหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะที่มีความแตกต่างไปจากการพัฒนาเศรษฐกิจสาขาอื่นๆแต่การท่องเที่ยวจำเป็นที่ต้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สภาวะแวดล้อมนะคะทางธรรมชาติด้วยเพื่อเป็นที่ดึงดูดของนักท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมการเมืองเพราะทำให้เกิดการผ่อนคลายความคลายเครียดและภาวะความเร่งรีบและการแข่งขันซึ่งสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดอาชีพรายได้และการกระจายรายได้และสามารถอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวหรือรื้อฟื้นวัฒนธรรมที่กำลังสูญหายให้กลับมาเหมือนเดิมนะคะนอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลพวงจากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวคือดูแลและการบำรุงรักษานะคะงานทำให้บริการการท่องเที่ยวบริษัทนำเที่ยวบริการคมนาคมการขนส่งกิจการร้านค้าร้านอาหารกิจกรรมโรงแรมที่พักแหล่งท่องเที่ยวสามารถแบ่งออกได้3ลักษณะด้วยกันก็คือ 1. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสภาพแวดล้อม 2. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะ 3. การท่องเที่ยวลักษณะของการ 3. การท่องเที่ยวประเภทศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและก็กิจกรรมนะคะซึ่งคำนี้นะคะเป็นสิ่งที่ยโสธรานะคะได้พยายามที่จะเรียบเรียงแล้วก็รวบรวมขึ้นมานะคะฉะนั้นในพื้นที่ที่เราทำการศึกษาในผลงานทางวิชาการชิ้นนี้ก็คือแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ได้นำเรียนทุกท่านไปแล้วเมื่อกี้ว่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เราทำการศึกษานี่ก็คือ1ปราสาทภูมิโปน2ปราสาทตาควาย3ปราสาทบ้านไพร4ปราสาทช่างปีนะคะแล้วก็5ปราสาทตาเหมือนตุ้ยนะคะทำไมเราถึงต้องทำการศึกษาพื้นที่เหล่านี้เพราะพื้นที่เหล่านี้บางพื้นที่อย่างเช่นปราสาทช่างปีเนี่ยมีการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทุกปีประจำปีแล้วก็ได้รับงบประมาณจากจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็ได้รับงบประมาณจากอื่นๆที่เข้ามาซัพพอร์ตหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ก็เห็นถึงความสำคัญแม้แต่ปราสาทตาเมืองนะคะเขาก็ได้รับงบประมาณแล้วก็มีการจัดกิจกรรมนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่แล้วก็จุดยุทธศาสตร์ด้วยว่าพื้นที่ใดนะคะเป็นการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างผลสร้างกำไรสร้างรายได้แล้วก็สร้างชื่อเสียงแล้วก็ให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาแล้วก็เพื่อให้ทุกคนได้หวงแหนแล้วก็เราไม่เคยเห็นปราสาทนั้นนะคะก็มีการเข้าไปเที่ยวเข้าไปชมได้แต่ทั้งนี้จากการที่เราเข้าไปศึกษาแล้วเราได้เห็นถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมเนี่ยสิ่งที่มันขาดไปเนี่ยเราคิดว่ามันขาดการนำเสนอประวัติศาสตร์นะคะขาดการนำเสนอตำนานและก็เรื่องเล่าที่มาของปราสาทนั้นขาดการนำเสนอความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อและก็พิธีกรรมประจำปีแล้วก็ขาดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีความเกี่ยวข้องกับปราสาทนั้นฉะนั้นในผลงานทางวิชาการชิ้นนี้เราจึงมีความคิดแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็พยายามแยกส่วนแล้วก็พยายามที่จะหารูปแบบเพื่อที่จะส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวนะคะตามเชิงวัฒนธรรมนะคะโดยเฉพาะนะคะก็คือการพัฒนาศิลปะนะคะพื้นบ้านฉะนั้นการพัฒนาศิลปะเนี่ยนะคะอย่างเช่นปราสาทตาเมือนตุ้ยนะคะซึ่งปราสาทตาเมือนตุ้ยเนี่ยเราได้เห็นของการเป็นอโรคยสารนะคะเป็นอโรคย
สารเป็นที่ตั้งนะคะของโรงพยาบาลในอดีตแล้วก็ถือว่าเป็นพุทธสถานในอดีตที่มีการประกอบพิธีกรรมมีการบวงสรวงแล้วก็มีการเส้นไหว้นะคะของมนุษย์ในยุค600ปี500ปี600ปี800ปีที่แล้วซึ่งเป็นการสรรสร้างจากกลุ่มคนในยุคโบราณที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูแล้วก็มาผสมผสานแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนานำโดยพระเจ้าชัยวรมันที่7ที่มีความที่พระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาและก็ได้ครึ่งครองราชนะคะในอาณาจักรของโบราณแล้วก็ได้มีการโปรดเกล้าให้สร้างอารุคยสารขึ้นในพื้นที่ทุกพื้นที่นะในการปกครองของพระองค์ในการครอบครองของพระองค์เราจึงได้เห็นศิลปะเหล่านี้นะคะเรียงรายอยู่ในพื้นที่แถบอีสานใต้ของเราทั้งหมดเลยนี่ก็คืออิทธิพลจากการปกครองนะคะฉะนั้นเราสามารถสร้างเรื่องเล่าสร้างตำนานนะคะโดยให้กลุ่มเด็กนะคะองค์การบริหารส่วนตำบลชุมชนนะคะแล้วก็โรงเรียนเนี่ยนะคะในการมาร่วมกันในการจัดกิจกรรมหนึ่งขึ้นมาเพื่อเป็นการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการโปรโมทนะคะเพื่อเป็นการดึงดูดด้วยสิ่งเหล่านี้นะคะสามารถสร้างความน่าสนใจแล้วก็สร้างความตื่นตาตื่นใจและไม่จำเป็นจะต้องรองบประมาณจากใครนะคะชุมชนสังคมนะคะบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยสามารถสร้างนะคะชุดการแสดงของตนเองขึ้นมาโดยอาศัยอาการแต่งกายผ้าไหมพื้นบ้านนะคะภาษาท้องถิ่นนะคะแล้วก็มีการรังสรรค์ขึ้นนะคะเป็นเนื้อเรื่องนะคะแต่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้นักวิชาการด้านวัฒนธรรมด้านโบราณคดีด้านประวัติศาสตร์ช่วยดูด้วยว่าการกำหนดอายุของปราสาทเวลาเรานำเสนอไปถูกต้องหรือไม่แล้วก็เนื้อเรื่องลักษณะอย่างนี้นะคะมีความถูกต้องมากเพียงใดและเราจะแสดงไปในลักษณะเนื้อหาในการรักษาในการปฐมพยาบาลในการบูชาเส้นไหว้ในพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ตำนานพื้นถิ่นที่อาจจะสร้างขึ้นอาจจะเป็นเนียงพกาสตราวหรือนางพระนางผมหอมหรือพญาช้างเผือกหรือเทวรูปศักดิ์สิทธิ์หรือการไร่รำชุดอวโลกิเตศวรนะกฤตดาภินิหารอวโลกิเตศวรหรือการไร่รำถวายพระไพศาลครุไวทุริยประภาเป็นการไร่รำในเชิงลักษณะการรักษาการปฐมพยาบาลหรือการบำบัดจิตของผู้ป่วยในลักษณะอย่างเนี้ยหรืออาจจะมีการสอดแทรกพิธีกรรมโจรมดหรือพิธีกรรมแก่หมอของกลุ่มชาติพันธุ์เข้าไปเอาเป็นกรณีของการแสดงในเทคนิคการรักษาแบบวิถีชาวบ้านแบบวิถีพิธีกรรมแล้วก็กำหนดเวลาในการแสดงขึ้นมาให้รัดกุมมากที่สุดนะคะสิ่งเหล่านี้เองทุกๆปราสาทนะคะก็จะมีความแตกต่างกันออกไปทั้งนี้นะคะเราก็จะต้องไปดูที่ฐานคติในชุมชนนั้นที่มีความเชื่อต่อปราสาทว่าในชุมชนแถบปราสาทตาควายอำเภอพนมรุ้งจังหวัดสุรินทร์เขามีความเชื่อมีตำนานในปราสาทนี้อย่างไรบ้างนะคะมีตำนานพื้นถิ่นตำนานท้องถิ่นอะไรบ้างแล้ววาระประจำปีเขาจัดขึ้นในประจำปีช่วงเดือนไหนวันที่เท่าไหร่นะคะแล้วเขาจัดพิธีกรรมอย่างไรเขามีความเชื่อนะคะในพื้นที่นี้มีความเชื่อต่อปราสาทอย่างไรบางปราสาทจะมีความเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถดลบันดาลให้โรคภัยไข้เจ็บหายได้บางพื้นที่นะคะอาจจะมีความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของการของานได้งานเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะคะโชคลาภร่ำรวยบางพื้นที่อาจจะขอความคุ้มครองนะคะความโชคดีมีชัยนะแล้วก็บางพื้นที่นะคะอาจจะเป็นความศักดิ์สิทธิ์ชนิดต่างๆอะไรลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะคะจึงจำเป็นที่นักวิชาการนักวิจัยแล้วก็กลุ่มที่เป็นปราชญ์ท้องถิ่นเนี่ยสามารถที่จะเขียนเรื่องเล่าเขียนตำนานในพื้นที่ต่างๆขึ้นมาเพื่อให้กลายเป็นชุดองค์ความรู้แล้วก็เป็นเอกสารแล้วก็สามารถที่จะรวบรวมเรียบเรียงให้เป็นบทความทางวิชาการแล้วก็นำไปตีพิมพ์ในสถานที่ที่เชื่อถือได้อาทิเช่นกองประชุมวิชาการระดับชาติหรือกองประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือในระบบฐาน TCI ไทโจของประเทศไทยเช่นนี้ก็ถือว่าดีนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เองนะคะได้
สามารถสร้างความสำคัญความโดดเด่นนะคะแล้วก็เพิ่มอัตลักษณ์แล้วก็เพิ่มแรงดึงดูดให้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีการบูรณาการมีการผสมผสานแล้วก็มีความน่าตื่นตาตื่นใจฉะนั้นประชาชนจะได้รับมูลค่านะคะทางด้านการส่งเสริมการสืบสานการสืบทอดแม้แต่การท่องเที่ยวนะคะแห่งประเทศไทยก็จะมองเห็นถึงความสำคัญนี้นะคะก็สามารถอาจจะมีการโปรโมทช่วยนะคะอาจจะมีการกระจายข่าวอาจจะมีการช่วยในวิธีใดวิธีหนึ่งในการที่จะช่วยส่งเสริมสืบสานพัฒนาต่อยอดต่อไปฉะนั้นชุมชนเองจะต้องร่วมมือกันนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญในพื้นที่ของตนเองว่ามีฐานคติอะไรนะคะมีความเชื่ออะไรมีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรและกลุ่มชุมชนเนี่ยมีความเชื่ออะไรบ้างต่อพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้หรือเรียกว่าเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์หรือเป็นมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ชุมชนให้ความสำคัญหรือชุมชนอาจจะไม่สามารถที่จะเรียบเรียงรวบรวมหรือรังสรรค์ในพื้นที่ต่างๆได้ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าหานักวิชาการหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเก่งๆที่เคยมีผลงานทางวิชาการในลักษณะเหล่านี้ให้มาช่วยกันในการวิเคราะห์การสร้างงานการสร้างผลงานหรือการบูรณาการหรือแนวทางต่างๆอย่างยิ่งนะคะฉะนั้นเรื่องที่เราจะนำเสนอขึ้นมาเนี่ยที่จะมีความเข้มแข็งขึ้นมาได้จำเป็นที่จะต้องอาศัยภาคีเครือข่ายจำเป็นที่จะต้องอาศัยองค์ความรู้จากหลายๆหน่วยงานจากหลายๆที่นะคะเพื่อที่จะเอามาบูรณาการนะคะแม้แต่การนำเสนอในช่องทางยูทูบเบอร์หรือช่องทางทาง Facebook หรือทางวิดีโอต่างๆก็ตามนะคะแม้แต่ผู้ที่จะไปบรรยายก็สามารถที่จะพูดถึงเรื่องเล่าตำนานที่มาทางคติความสำคัญของชุมชนที่ให้ความสำคัญในพื้นที่ตรงนี้ก็สามารถที่จะพูดได้อย่างเป็นล่ำเป็นสันนะคะอย่างเห็นถึงความสำคัญได้นะคะผู้คนเมื่อได้เห็นผ่านช่องทาง YouTube หรือช่องทาง Facebook ต่างๆที่ปรากฏเป็นวิดีโออาจจะเกิดความสนใจที่จะเข้ามาเที่ยวชมหรืออาจจะเข้ามาแวะชมได้ขนาดทาง YouTube หรือทางสื่อโซเชียลต่างๆคนยังให้ความสำคัญขนาดนี้แล้วในวาระประจำปีถ้ามีการจัดการแสดงหรือมีการให้ความสำคัญหรือการพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นพื้นบ้านมาผสมผสานกับงานประเพณีนั้นขึ้นมาได้นะคะถือว่าเป็นผลสำเร็จของชุมชนแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ได้มีชื่อเสียงแล้วก็สร้างความน่าสนใจให้กับชุมชนอื่นๆด้วยเป็นต้นนั่นเองนะคะฉะนั้นในผลงานทางวิชาการในเรื่องของในเรื่องของการศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาทกับการพัฒนาศิลปะการแสดงพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะคะก็ได้ถูกการนำเสนอแล้วก็ตีพิมพ์เผยแพร่นะคะณกองประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่3นะพุทธศาสนาและปรัชญาแนวคิดมุมมองสังคมยุคหลังโควิด-19 จัดทำโดยคณะพระพุทธศาสนาและปรัชญามหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยนครปฐมประจำปี2564ซึ่งทุกท่านนะคะสามารถที่จะเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเนื้อหาของบทความทางวิชาการที่ได้กล่าวถึงสาระประโยชน์ว่าจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาศิลปะการแสดงอย่างไรแล้วก็จะต้องพัฒนาจากฐานอะไรได้บ้างที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์นั้นๆนะคะท้ายที่สุดนี้นะคะฝากทุกท่านได้โปรดติดตามนะคะช่องสาระดีๆนะคะจากยโสธราสิริภาประภากรฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับยโสธราด้วยนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับลูกหลานหรือผู้สนใจต่อไปกราบขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ